ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเป็นการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดได้จริงน้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดแยกขยะสู่การนำไปขายการนำขยะเหลือใช้มารีไซเคิลเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานเพื่อความสะอาดและเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนของนักเรียนผลของการตั้งใจจริงให้ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะรวมถึงรางวัลแฟนตาซีรียูทด้วยครับอันนี้อยากถามน้องๆค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังตกอยู่ในภวังค์แบบนี้บ้างนะคะคุณหมอเรื่องของการตกกลุ่มรักโดยเฉพาะคนที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนอะไรแบบนี้อยากถามว่าถ้าเกิดน้องเกิดไปตกกลุ่มรักคนแบบนี้เราจะทำยังไงระหว่างขุดหลุมรักให้ลึกขึ้นหรือปีนออกมานะคะออกมาจากหลุมเพราะกลัวเจ็บก็คือจะสานต่อหรือว่าจะถอยหลังฉันนี่นะไปตกกลุ่มรักหนุ่มฮอตเดือนคณะแกโอ้ยจะขุดหลุมให้ลึกลงไปหรือจะออกมาจากหลุมดีอ่ะฉันกลัวเจ็บอ่ะโหแต่เกดอ่ะต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะถ้าไม่โอเคอ่ะเกดอ่ะต้องรีบถอยออกมาจากหลุมเลยนะไม่งั้นน่ะเกดอ่ะเจ็บหัวใจแน่แน่อุ๊ยแกนั่นไงแมวแกเรียกเขามาทักทายหน่อยสิฉันกูอ้าวแมวเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้โหวันนี้แต่งตัวซะหล่อเชียวเราว่าจะไปกินข้าวไปกินด้วยกันป่ะโอ้โหพอดีเลยคนแถวเนี้ยกำลังหิวข้าวพอดีเลยใช่หูยหิวมากเลยแหละเฮ้ยเกดเป็นไรอ่ะทำไมหน้าแดงๆไม่สบายป่ะเนี่ยเปล่าสงสัยอากาศมันร้อนอ่ะอ๋อหูยหิวมากเลยใช่ไหมเนี่ยเราเคยแอบปลื้มใครในโรงเรียนไหมครับเคยครับเขาอยู่ในห้องนี้ไหมอยู่ครับอยู่ด้วยว้าวมันเป็นความลับหรือว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าเราปลื้มใครความลับครับรู้ไหมพวกเรารู้กันไหมรู้ไหมโอ้ความลับบ้าอะไรเจ๊ลับมากเลยเราเลือกที่จะอะไรพยายามที่จะไปให้ถึงดวงดาวหรือว่าเราคิดว่าเรามองเขาห่างๆดีกว่าพยายามครับพยายามก็พยายามทักแล้วคุยทุกวันครับสถานะของเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะครับตอนนี้หมดกำลังใจหรือยังหรือยังมีอยู่นิดๆหมดแล้วครับหมดกำลังใจแล้วไม่เป็นไรนะครับคนที่ดีคนที่ใช่อาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันจริงเคยแอบปลื้มใครที่โรงเรียนบ้างไหมครับรุ่นพี่ค่ะเขาทำให้ความรู้สึกของเค้กในการมาโรงเรียนเป็นยังไงบ้างอธิบายพี่หน่อยสิก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอยากเจอพี่เขาทุกวันก็พยายามคุยอะค่ะเราไปทำยังไงก็ผ่านใน Messenger อะค่ะเขาคุยกับเราไหมตอนนู้นถามตรงๆก็คุยค่ะเวลาเขาคุยมาเรารู้สึกยังไงฟินไหมมันฟินไหมก็บางทีก็ละลายเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเดียวครับสวยงามจริงๆนี่ขนาดอายนะคะการที่เรามีความรักในวัยเรียนเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวเหมือนมีกำลังใจในการเรียนถ้าเดี๋ยวตกกลุ่มรักหนุ่มสุดฮอตที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกทำยังไงคะขุดหลุมรักให้ลึกขึ้นโอเคเอาประมาณเดียวเลยนะครับถ้าตกหลุมรักคนดังคนฮอตจะทำยังไงไปถามใจน้องๆกันที่ตลาดนัดหัวมุม Market and Mall กันเลยครับผมอ
คุณลุมรักให้ลึกครับก็พยายามตื้อเขาเรื่อยๆครับพยายามบอกให้เขารู้ว่าเรารักครับกุดเลยค่ะเพราะว่ารักใครแล้วก็ต้องรักให้สุดอะค่ะลุกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวอะค่ะน่าจะขุดครับต้องสู้ครับสมมติเราดีกีฬาโชว์ให้เขาดูเรามีดีกีฬาอย่างนี้นะรักแต่พอดีครับแบ่งเวลาให้ถูกแล้วเราจะรักยังมีความสุขกับแฟนครับสู้ค่ะจีบไปเลยค่ะขอไลน์เลยค่ะเดินเข้าไปขอไลน์เลยเพื่อนผมขุดลงไปเลยนะครับมีไอเทมอะไรในชีวิตใส่เข้าไปเป็นความสุขของเขาให้หมดเลยครับสู้ค่ะจีบค่ะ หนูว่ามีโอกาสมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาก่อนเราจะรอผู้ชายเข้ามาจีบแล้วก็นานขุดหลุมรักให้ลึกลงไปเลยค่ะเราก็จะเอาความดีเข้าสู้ค่ะออกจากกลุ่มค่ะออกจากกลุ่มมาสร้างแลนด์มาร์คค่ะพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองอะค่ะคนเราอะเนาะถ้าเรามีดีอยู่ในตัวอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสู้ใครให้เหนื่อยหรอกค่ะสุดท้ายอะเขาก็จะมองเห็นคุณค่าความดีของเราเองสวยจริงอะค่ะอยู่อย่างนิ่งก็ได้เราเกิดไปแอบชอบตกหลุมรักถ้าตกหลุมรักคนดังในโรงเรียนจะทำอย่างไรผลโหวตออกมาว่าขุดหลุมรักให้ลึก50.53% ออกจากหลุมเพราะกลัวเจ็บ 49.47% Love Filter คิดว่ายังไงครับประเด็นนี้เวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งบางทีเรามองว่ามันสูงเกินเอื้อมเราก็เลยไม่อยากจะรักเพราะรักแล้วเดี๋ยวจะเจ็บในกรณีแบบนั้นเนี่ยเราคิดว่ารักแล้วต้องได้ครอบครองซึ่งไม่จริงนะครับน้องการที่เราหลงไหลได้ปลื้มใครที่ดีๆสักคนนั้นน่ะมันเป็นเหมือนที่ใครพูดอ่ะมันเป็นความหวังมันเป็นกำลังใจมันเป็นอะไรที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นคนคนนั้นที่เราได้ปลื้มตอนเด็กๆ เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างสู้ในใจเราแล้วว่าเราจะต้องได้แบบนี้สักครั้งนึงเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะมีคนหลงใหลได้ปลื้มแบบนั้นแล้วเราก็มีประสบการณ์มาแล้วคราวนี้เราก็จะต้องทำไปให้ถึงที่เราฝันครับการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จอาจารย์ผมครับศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลโอสถานนท์ท่านสอนมาอยู่สองสามเรื่องเองเรื่องแรกท่านบอกว่าโอกาสมาเสมอครับน้องๆไม่ว่าเรื่องไหนโอกาสจะมาเสมอเพราะฉะนั้นต้องรอโอกาสและตอนโอกาสมาต้องฉวยโอกาสทันทีอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปไม่ว่าเรื่องใดแต่ระหว่างที่จะรอฉวยโอกาสนั้นเราต้องสร้างโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆได้ยินไหมครับตะกี้ที่ที่บอกนะสร้างโอกาสเป็นอย่างไรเราก็ต้องทำให้เขารับรู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ในโลกนี้นะดับแรกเวลาจะให้ใครเขาสนใจเราเนี่ยหนึ่งต้องให้เขารับรู้สองต้องให้เขาสนใจพอสนใจแล้วเขาจะต้องมีการไตร่ตรองครับมนุษย์เราเนี่ยไต่ตองว่าดีไหมนะน่าจะลองคบดูนะอะไรนะถึงบางทีเรามองไกลเกินเอื้อมแต่ค่ะจะมองเห็นเราก็ได้เพราะมันน่าสนใจอ่ะถูกไหมครับพอเขาไต่ตองเสร็จแล้วมันก็น่าลองแล้วมนุษย์เราชอบลองใช่ไหมอาจจะนางฟ้าหรือเทพบุตรอาจจะเดินลงมาคุยกับเราก็ได้คุยเสร็จแล้วเกิดคุยดีเขาก็จะติดใจแล้วก็อยู่กับเราได้ไม่มีอะไรสูงเกินเอื้อมลองเอื้อมดูสักหน่อยจะเป็นอะไรไปไหมนะแล้วเอื้อมแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องผิดหวังมันได้ลองเอื้อมแล้วใช่ไหมครับการทำหมันเนี่ยหลายๆคนชอบอ้างว่ากลัวจะแข็งตัวไม่ดีคือจริงๆแล้วเป็นข้ออ้างที่ไม่อยากจะทำหมันนะกลัวเจ็บนั่นแหละนะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวแถมยังแข็งตัวดีขึ้นไปซ้ำไป